เวลาที่เราพูดถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพคืองานชิ้นนั้นสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำได้และในขณะเดียวกันงานชิ้นนั้นต้องถูกนำไปใช้โดยสังคมโดยภาคธุรกิจโดยองค์กรที่สามารถนำไปปฏิบัติได้งานวิจัยที่ผมทำจะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาการเชื่อมโยงกันขององค์กรในสาย supply chain supply chain เนี่ยหมายถึงการร่วมมือกันของธุรกิจแต่ละองค์กรที่ตั้งใจจะส่งหรือเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้งานที่ผมทำส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการศึกษากลไกการร่วมมือกันที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการลดมลภาวะด้านอากาศด้านน้ำหรือการใช้วัตถุดิบที่น้อยลงการลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ปัจจุบันธุรกิจให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมากกว่านั้นนะครับการศึกษาด้าน supply chain นี้ในช่วงของโรคระบาดโควิด-19 ก็พยายามศึกษาว่ากลไกที่แต่ละองค์กรใน supply chain จะร่วมมือกันอย่างไรที่จะผ่านภาวะการหยุดชะงักทางธุรกิจไปได้ซึ่งอันนั้นเป็นงานวิจัยล่าสุดที่ทำแล้วก็ก่อประโยชน์ทั้งด้านเชิงวิชาการและก็เชิงปฏิบัติที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้เพื่อจะได้ผ่านกระบวนการการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือเรียกว่า disruption จากภาวะโรคระบาดได้งานวิจัยที่ผมทำผมจะโฟกัส2ด้านนะครับด้านที่1ก็คือในมุมของเชิงวิชาการก็พยายามจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพื่อจะนำเสนอความรู้ให้กับสังคมวิชาการที่จะได้อ่านงานวิจัยเหล่านั้นอีกมุมหนึ่งก็จะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติเช่นธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ผลการวิจัยเนี่ยสามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้การดำเนินธุรกิจต่างๆนั้นเกิดประโยชน์มากขึ้นได้ฉะนั้นความสำคัญที่ผมมองในเรื่องการวิจัยคือการสร้างสมดุลของ2ด้านระหว่างด้านของวิชาการก็คือตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำวิชาการต่างๆอีกมุมนึงก็คือการนำไปใช้ประโยชน์ทางปฏิบัติภาคธุรกิจหรือสังคมหรือประเทศชาติจะสามารถใช้ได้อย่างเช่นตัวอย่างของการร่วมมือกันใน supply chain เนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาหรือเช่นการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถ้าไม่มีนักวิชาการหรือไม่มีคนบอกว่าควรทำอย่างไรเนี่ยผมว่าสังคมหรือประเทศจะลำบากนะครับดังนั้นเมื่อเรามีงานวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติที่บอกว่าควรทำแบบนี้พอทำแบบนี้แล้วสังคมจะดีขึ้นประเทศจะดีขึ้นธุรกิจจะดีขึ้นต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศชาติสามารถดำเนินไปได้หรือถ้าเราดูตามนโยบายของประเทศชาติเนี่ยก็คือการนำไปสู่นวัตกรรมจริงๆส่วนหนึ่งที่ผมทำงานวิจัยเนี่ยก็คือการพยายามสร้างนวัตกรรมจากการศึกษาการร่วมมือกันของ supply chain นะครับซึ่งด้าน innovation เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศกำลังให้ความสนใจในแง่ของนโยบายปฏิบัติในปัจจุบันนี้ด้วยครับในอนาคตโจทย์วิจัยจะซับซ้อนขึ้นดังนั้นความสามารถในการสร้างทีมวิจัยข้ามสาขาเพื่อตอบโจทย์ที่ซับซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งผมว่าการข้ามสาขาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเวลาที่เราจะมีทีมเวิร์คผมว่าความสำคัญคือเราต้องบอกก่อนว่าเรามีอะไรก่อนผมขอใช้ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า research identity เราต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรก่อนพอเรามีอะไรปั๊บเนี่ยคนอื่นจะมองเห็นว่าเรามีสิ่งนี้และเขาจะได้ประโยชน์จากที่เราทำในเรื่องนั้นๆเช่นสมมติผมทำเรื่อง supply chain ใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์สาขาอื่นๆเนี่ยมองว่าผมทำวิจัยด้านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อย่างจริงจังด้านซัพพลายเชนเนี่ยเขาอาจจะมองบางเรื่องที่มันมาคอนเนคกันได้ข้ามสาขาดังนั้นสิ่งสำคัญคืออาจารย์แต่ละท่านนักวิจัยแต่ละท่านต้องมี research identity ก่อนต้องทำวิจัยเรื่องนั้นอย่างเชี่ยวชาญก่อนพอเราเชี่ยวชาญเนี่ยเราถึงจะให้เขาได้การทำงานเป็นทีมหมายความถึงการให้และรับเขาก็รับจากเราเราก็รับจากเขาแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อแก้โจทย์วิจัยที่ซับซ้อนผมว่านักวิจัยในอนาคตจะต้องไม่ลืมความสามารถในการสร้างจินตนาการความสามารถในการพัฒนาการสร้างแนวคิดต่างๆที่จะทำให้โจทย์วิจัยยากๆเนี่ยมันถูกแก้ปัญหาได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่ย่อท้อด้วยอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าในสังคมของนักวิจัยหรืองานวิจัยเนี่ยความสำเร็จมันไม่ได้มาเร็วนะครับเราทำวิจัยชิ้นหนึ่งอาจจะปี2ปี3ปีเราตีพิมพ์งานวิจัยอาจจะ2ปี3ปี4ปีอาจจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ต่างๆดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยการท้อเนี่ยเราจะไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการดังนั้นไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสายงานของนักวิจัยนักวิชาการผมว่าการที่เราเป็นนักวิชาการเนี่ยการที่จะบอกว่าเรา
ดีหรือไม่เรามีความสามารถหรือไม่เนี่ยผมว่าคนอื่นต้องบอกเราแล้วก็รางวัลนักวิจัยแห่งชาติในมุมนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมไม่สามารถขอได้ดังนั้นคุณค่าของมันเนี่ยมันคือคุณค่าที่คนอื่นบอกว่าเราถึงเวลาแล้วที่จะได้รับรางวัลผมอ่านบันทึกที่เขาส่งมาจากรางวัลชิ้นนี้นะครับเขาบอกว่าด้วยเหตุผลนี้ทางหน่วยงานเช่นกระทรวงอบ.จึงมีมติเห็นชอบให้ผมว่าคำนี้มีความหมายมันคือการที่คนบอกเราว่าเราพร้อมแล้วที่เรามีคุณภาพเพียงพอที่เราจะเป็นที่ถูกยอมรับในวงการวิชาการนะครับนั่นคือคุณค่าที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆ